นับสนุนโดย The Hair แชมพูชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ขอต้อนรับคุณชมกลับมาใน168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้กับเจ้าของร้านปังนิ่มที่จังหวัดนครสวรรค์ร้านนี้เป็นที่มีชื่อเสียงมากๆนะฮะโดยเฉพาะคนที่ชอบทานขนมปังบอกว่าร้านนี้อร่อยมากๆแล้ววันนี้เจ้าของอยู่กับเราครับคุณโจ้นราวิทย์เขียวชอุ่มครับคุณโจ้ครับปังนิ่มครับผมนี่คือชื่อร้านกูเลยชื่อร้านมาจากอะไรฮะชื่อร้านคำว่านิ่มเนี่ยมันนอกจากคำที่แสดงลักษณะของขนมปังที่นิ่มแล้วนะครับมันจะหมายถึงความอ่อนนุ่มนุ่มนวลละมุนละไมละเอียดละออซึ่งมันก็คือความใส่ใจเข้าไปในขนมครับคำว่านิ่มไม่ได้หมายถึงว่าลักษณะของความนิ่มอย่างเดียวนะครับก็คือผมใส่ใจละเอียดละออในการทําขนมปังออกมาในแต่ละชิ้นครับส่วนใหญ่การเติบโตของร้านเบเกอรี่หรือร้านขนมคือเจ้าของต้องเป็นคนทําอ่ะแล้วก็ทําแล้วก็ยินดีที่จะขายแต่คุณเป็นเจ้าของร้านขนมปังที่ไม่ใช่เชฟที่ลงมือมาปรุงเองแต่ต้องไปหาคนมาทําแล้วขนมปังแต่ละแบบเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นแป้งแบบเดียวกันด้วยนะไม่งั้นมันอาจจะไม่อร่อยเดี๋ยวให้คุณโจเล่าให้เราฟังดีกว่าครับครับมาเริ่มจากตอนที่ครั้งแรกที่ทำขนมปังนะครับเราก็มาดูว่าทำแป้งสูตรเดียวนี่แหละแล้วก็ทำกับไส้หลายๆไส้มันไส้มันเกิดปฏิกิริยาความชื้นกับขนมปังไม่เหมือนกันบางขนมปังบางไส้เนี่ยทำให้ขนมปังแข็งบางไส้ทำให้ขนมปังนิ่มเกินไปผมก็เรามานั่งคุยกับทางคนทำนะครับว่าทางร้านว่าเราควรจะปรับสูตรอะไรดีปรับสูตรที่ไส้แล้วก็ยังไม่หายนะครับตอนแรกก็เลยมาปรับสูตรที่ขนมปังพอมาปรับสูตรที่ขนมปังเนี่ยพอมาเลยมารู้ว่าอ๋อมันอยู่ที่แป้งขนมไงมันเติบไปเดียวความชื้นกับไส้เราก็เลยมาลองผิดลองถูกว่าใส่ให้เขาลองทำนิ่มขึ้นซิก็เลยมานั่งลองผิดลองถูกสูตรกว่าจะได้พอมีไส้มาไส้หนึ่งก็ลองเอาสูตรมาตรฐานเอาไปใส่ไส้นั้นก่อนว่ามันได้ไหมพอไม่ได้ก็มาปรับพอปรับไม่ได้ผมไม่ขายนะผมก็จะเอาถ้ามีบ่อปลานี่ปลาอ้วนเลยพี่คือเอาไปเลี้ยงปลาอย่างเดียวไม่ได้เอาไปเลี้ยงปลาอย่างเดียวเลี้ยงปลาเนี่ยเพราะผมไม่ทิ้งอ่ะผมแล้วแม่มาขายต่อเพราะว่าการที่จะเติบโตมันยังไม่อร่อยมันยังไม่อร่อยใช่ไม่อร่อยไม่อยากขายก็เอาไปเลี้ยงปลาทีเลี้ยงปลาใช่ครับอันนั้นคือคำพูดที่คุณบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ท้อหรอกแล้วคุณจะไม่ถอดใจอะไรมันทำให้คุณแบบมุ่งมั่นต่อไปมุ่งมั่นต่อไปแล้วไม่ถอดใจอย่างที่คุณบอกทั้งที่โดนไปเป็นหมื่นชิ้นแล้วอะครับผมคิดว่าถ้าเกิดผมโดนเป็นหมื่นชิ้นเนี่ยถ้าเกิดผมหยุดปุ๊บเนี่ยผมจะเสียหมื่นชิ้นนั้นไปเลยแต่ถ้าผมเดินหน้าต่อเนี่ยผมอาจจะเสียอีกแค่ 2,000 ชิ้นนะผมก็จะเจอสิ่งที่ผมต้องการได้ผมเลยไม่ถอดใจอ่ะจู้แล้วจะบังเอิญมันไปเป็น 20,000 ชิ้นน่ะสมมุติว่าถ้าผมดันทุรังไปเป็น 20,000 ชิ้นใช่มั้ยครับแล้วมันก็จะไม่เจอผมก็ต้องทำต่อนะเพราะผมมาถึงจุดนี้แล้วผมต้องพยายามทำต่อผมว่าวันนึงเนี่ยผมต้องเจอเพราะว่าผมไม่ได้ใช้วิธีการดันทุรังทำไปอย่างเดียวคือมันจะมีนะฮะว่าความพยายามกับดันทุรัง2แบบความพยายามคือพยายามแล้วก็ใช้วิเคราะห์ใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์และพยายามทำให้มันได้กระดานทุลังคือทำอย่างเดียวผมก็เอาแต่ผมเน้นใช้ความพยายามครับคือเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยว่ามันเหมาะสมไหมถ้าไม่ได้ไส้นี้ผมไม่ขายเลยนะผมก็ไส้นี้ไม่เหมาะขนมปังผมก็ไม่ขายเช่นบางไส้ก็มีนะครับแต่ผมไม่ขายเพราะผมมองแล้วถ้าผมขืนดันทุลังต่อไปมันก็ไม่จบผมก็เลยเปลี่ยนแปลงไส้ใหม่นะครับคุณคิดว่าปัญหาที่ปังนิ่มเจอมากที่สุดคือเรื่องอะไรคืออย่างนี้ปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่ของผมเนี่ยเจอเรื่องคนเรื่องคนที่เข้ามาทำงานนะคือดูดีเขาก็หายไปเลยเงี้ยทำให้ผมขาดคนในจุดนั้นมันก็ทำให้ออเดอร์ต่างๆสะดุดนะครับผมจะรักทุกคนเหมือนครอบครัวเหมือนพี่น้องทุกคนคุณต้องไปหาคนอื่นที่เข้ามาทำให้เหมาะสมอย่างที่คุณต้องการคุณว่าอะไรยากกว่าระหว่างการที่เราลงมือไปทำเองเป็นเชฟเลยเรียนมาด้านเบเกอรี่โดยเฉพาะเลยกับการที่เป็นเจ้าของปังนิ่มแบบโจ้นี่แหละที่แบบหาคนที่เก่งมาทำครับผมต่างกับตรงที่ว่าถ้าเกิดผมลงไปทำเองอ่ะผมจะไม่เห็นอะไรส่วนอื่นรอบด้านตัวเองผมก็จะทำอย่างเดียวและอย่างถ้าเกิดคนทำเองส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าของตัวเองอร่อยเขาจะเข้าใจว่าของเขาอร่อยเขาจะไม่สนใจว่าลูกค้าหรือคนอื่นรู้สึกยังไงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่ทำไม่เป็นแล้วมามองเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลมาดูว่าอย่างเงี้ยทำไมถึงขายไม่ได้ลูกค้าคอมเพลนมาว่ายังไงคุณจะต้องมาปรับแต่ถ้าเกิดสมมติผมทำเองนะครับแล้วผมเป็นเจ้าของนะผมก็เข้าใจว่าของผมอร่อยแล้วทำไมคุณกินไม่อร่อยใช่ครับมันก็มีมุมดีของมันเหมือนกันนะจริงด้วยครับครับที่ผมถืออยู่นี่คือบังนิ่มนะครับเป็นรสชาติอะไรนะสีเขียวอันนี้ใบเตยครับใช่ไหมใช่ครับใช่ครับครับผมใช่ครับมะพร้าวน้ำหอมก็ต้องเป็นอันไหนอันนี้แน่เลยเป็นมะพร้าวอยู่ใช่ไหมใช่ครับ
ช่ครับแล้วกันอันนี้คือดังสุดของคุณเลยใช่ไหมใช่ครับลองอันดังสุดเลยดีกว่าวิธีเดียวที่ผมจะควบคุมราคาขนมผมได้ก็คือว่าผมจะต้องปลูกเองครับเพื่อควบคุมราคาใช่ครับก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะผมฉีกขนมปังนิ่มมะพร้าวน้ำหอมออกมาแค่ฉีกก็รู้แล้วว่านิ่มมากนิ่มนิ่มจริงๆนะคุณผู้ชมเสียดายเราอยู่ทางไกลกันรวมทั้งคุณผู้ชมกับผมด้วยผมขอแยกเป็นตัวแทนคุณผู้ชมลองดูความนิ่มของขนมปังหน่อยถ้าเปรียบเทียบกับขนมปังที่เราทานทั่วไปต้องยอมรับว่าขนมปังของร้านปังนิ่มเขาก็นิ่มสมชื่อเขานะฮะเป็นเนื้อมะพร้าวเต็มๆเลยนะฮะนี่คือซิกเนเจอร์ของร้านปังนิ่มเลยตอนนี้คิดมาว่าขนมปังต้องไปบวกกับมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยคุณโจ้คิดอะไรอยู่คือตอนแรกต้องเริ่มจากต้นน้ำก่อนครับคือที่บ้านมีมะพร้าวอยู่แล้วก็มาดูว่าเอ๊ะมะพร้าวจะไปทำอะไรนอกจากขนมไทยซึ่งมะพร้าวเนี่ยไปทำขนมไทยได้ผมก็มานั่งคิดว่าผมทำขนมปังได้ที่มีร้านขนมปังก็เอามะพร้าวเนี่ยมาทำร่วมกับขนมปังให้เป็นไส้มะพร้าวน้ำหอมทุกวันนี้ผ่านมา6ปีพัฒนาไป30ไส้เช่นไส้อะไรบ้างฮะไส้พิซซ่าไส้หมูยองไส้ลูกเกดหลายไส้ครับหลายไส้ครับอันนี้เนาะไส้พิซซ่าใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับไส้ที่ตัวโจชอบมากที่สุดคือผมชอบมะพร้าวน้ำหอมครับผมชอบมะพร้าวน้ำหอมครับเหมือนผมเลยอร่อยจริงคุณผู้ชมต้องลองแวะเวียนผ่านไปนครสวรรค์นะครับครับแวะไปที่ร้านปังนิ่มอยู่แถวไหนนะฮะอยู่ถนนมหาเทพครับซอยวัชระก็อยู่ในเมืองเลยนะอันนี้จะเป็นสาขาแรกครับอีกสาขาที่เหลือเนี่ยจะอยู่ที่ต่างอำเภอแต่อยู่ในห้างนะครับอยู่ในห้างต่างอำเภออยู่ที่เหลืออีกสองสาขาเนี่ยอยู่ในห้างทั้งหมดอุทัยก็อยู่ในห้างอยู่ในห้างจะเป็นสาขาทั้งหมดครับครับคุณผ่านมา6ปีคุณบอกปัญหาของคุณจริงๆในแง่ของการบริหารจัดการคือเรื่องคนแน่นอนคุณผ่านมา6ปีมันเป็นช่วงเวลา3ปีที่เราเจอเรื่องของโควิดกระทบกับธุรกิจคุณไหมตอนนั้นผมปรับตัวมาเป็น delivery ครับมันเป็นผมว่ามันเป็นข้อดีได้ตรงที่ว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเขาก็จะอยู่แต่หน้าจอโทรศัพท์อย่างเดียวครับช่วงนั้นเป็นช่วงจังหวะหมอที่ผมไปทำการตลาดได้ง่ายเพราะเขาอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนแล้วพอ delivery เนี่ยส่งเองด้วยอะไรด้วยตรงช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ส่งค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราสามารถเข้าถึงได้เลยเข้าถึงได้ครับกลายเป็นว่าโควิดเป็นผลดีกับคุณนึกถึงการดีลิเวอรี่เป็นหลักแล้วก็เลยทำให้สามารถจะเปิดตลาดไปอีกช่องทางหนึ่งของการจัดจำหน่ายแล้วคุณก็ทำได้สำเร็จและทำได้ดีจริงๆนะครับครับสำหรับคนที่อยากจะเป็นอย่างคุณโจ้บ้างเรื่องราวของคุณโจ้อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าผมกลับมาในช่วงสุดท้ายที่พูดคุยกับคุณโจ้ถ้าคุณอยากจะทำร้านขนมปังแบบนี้ในตอนนี้คุณต้องเตรียมคุณต้องมีอะไรบ้างสักครู่หลังโฆษณาครับ